ถามผอ.ไปเช็คหน่อยว่าเมื่อได้รับเรื่องโรงเรียนทำไมไม่ไปหาที่บ้านในเคสเนี่ยนั่งทำอะไรอยู่ทำไมคุณถึงไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันแล้วจะเข้าขายละเว้นไหมล่ะเออปฏิบัติคุณเป็นหน่วยงานราชการนะเป็นแต่ผ่านเป็นหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยมันยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมันหมายถึงอะไรคะอย่างนี้เราจะไว้ใจหน่วยงานรัฐที่เป็นพม.ในสุราษฎร์ได้ยังไงคะไร้มารยาทที่สุดกะจะโชว์ออฟหน่อยไงกะจะโชว์หน่อยไปถึงที่เลยกะจะโชว์พาวเวอร์เป็นใครอ่ะใหญ่โตมาจากไหนอ่ะสู้ค่ะผอ.ถึงท่านจะเป็นข้าราชการนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามหมิ่นเกียรติขนาดนี้ค่ะก่อนจะไล่ฟ้องคนนั้นคนนี้ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะดูแลเงาหัวตัวเองให้ดีๆค่ะคลิปที่แม่พูดถึงรางวัลก็เก็บไว้แล้วเดี๋ยวโดนพี่เปี๊ยกฟ้อง112นะขุนต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะฟาดแรงนะคะใหญ่โตมาจากไหนไร้มารยาทโชว์ออฟทำกลางจะฟ้องคนอื่นเนี่ยระวังเงาหัวตัวเองก่อนหลังจากที่แม่ของเด็กเชื่อมจิตพร้อมด้วยทนายธรรมราชนะคะบุกโวยพม.สุราษฎร์ค่ะปมยื่นคำร้องขอคุ้มครองเด็กแต่ว่าเรื่องยังไม่คืบจี้ถามทางเจ้าหน้าที่นะคะร้องมาเป็นเดือนแล้วแซะผอ.ค่ะรับเรื่องแล้วหมวนมั่งทำอะไรอยู่จากกรณีที่ครอบครัวเชื่อมจิตนะคะได้ยื่นหนังสือร้องเรียนค่ะขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายนะคะปมเจ้าหน้าที่พม.สุราษฎร์ธานีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาและได้ยื่นหนังสือเพิ่มเติมค่ะขอคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะคะเมื่อวันที่20มิถุนายนค่ะแต่ปัจจุบันนะคะยังไม่มีความคืบหน้าขณะที่ทางด้านคดีของพม.สุราษฎร์ยื่นคำร้องนั้นดำเนินการไปถึงศาลไต่สวนนัดแรกแล้วทำให้ครอบครัวเชื่อมจิตและทนายธรรมราชค่ะเดินทางไปที่พม.สุราษฎร์ธานีเพื่อสอบถามติดตามความคืบหน้านะคะโดยแม่ของเด็กได้โวยค่ะว่ามันควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันไหมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็เผยนะคะว่ามันต้องดำเนินการผ่านกระบวนการยืนยันนะคะว่าได้มีการดำเนินการเนี่ยตามที่มีการยื่นคำร้องมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าในเรื่องของหนังสือที่ยื่นร้องมาเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางผอ.โดยทนายธรรมราชค่ะได้ถามนะคะว่าทำไมคดีของทางพม.เนี่ยไม่ต้องปรึกษาส่วนกลางนะคะแต่ว่าทำไมคดีของฝั่งครอบครัวน้องไนท์ต้องปรึกษาส่วนกลางขณะที่ทางด้านของแม่เด็กก็โวยขึ้นมานะคะว่าใช้เวลาสอบถามนานแค่ไหนแค่ถามเรื่องเดียวตอนนี้มันเดือนหนึ่งแล้วแค่ถามประโยคนี้คิดว่าโทรถามก็น่าจะได้ทีตอนที่ไปหาน้องเนี่ยเร็วเหลือเกินมันควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันยันว่าจะนั่งรออยู่ที่สำนักงานพม.สุราษฎร์ธานีนะคะจนกว่าจะได้คำตอบเพราะขณะตอนที่พม.ไปขึ้นศาลยังโทรออกมาบอกรายงานฝั่งตรงข้ามได้เลยก็ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันเนาะในความรวดเร็วด้านทนายธรรมราชนะคะก็ได้ถามค่ะว่าทำไมไม่ให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านเหมือนเคสที่แล้วก็ไปสอบที่บ้านสิครับครั้งที่แล้วเนี่ยยังยกขบวนกันไปได้เลยมาร้องให้ขอคุ้มครองสวัสดิภาพน้องไนท์ทำไมไม่ลงไปตรวจสอบถามผอ.ให้หน่อยว่ารับเรื่องร้องเรียนทำไมถึงไม่ไปที่บ้านนั่งทำอะไรอยู่ขณะที่ทางด้านของแม่เด็กนะคะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมาร้องเรียนขอให้ดูแลน้องเรื่องที่น้องโดนคุกคามมีตัวตนชัดเจนแต่ว่าผ่านไป1เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้ามันคืออะไรแบบนี้จะไว้ใจหน่วยงานรัฐที่เป็นพม.สุราษฎร์ธานีได้ยังไงขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในสำนักงานค่ะก็พยายามติดต่อทางผอ.จนสำเร็จนะคะจึงได้ยื่นโทรศัพท์ให้ทางทนายธรรมราชคุยและได้มีการสอบถามนะคะว่าเรื่องที่ร้องเรียนไปเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนได้รับหนังสือหรือยังนะคะทางผอ.ค่ะตอบกลับมานะคะว่าได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทุกอย่างจะถูกดำเนินการหลังศาลตัดสินทำให้ทนายธรรมราชค่ะได้โวยขึ้นมาทันทีนะคะว่ามันเกี่ยวอะไรกันมันคนละเรื่องแล้วมีคนมาร้องทำไมถึงไม่ไปสอบข้อเท็จจริงที่บ้านทางด้านของผอ.นะคะก็ได้ตอบแบบตัดบทสั้นๆค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ร้องเรียนจะต้องไปแจ้งความเอาเองแล้วทำไมเคสนี้เขาต้องส่งหนังสือไปถามที่กรมทำไมเขาไม่ตัดสินใจหรือสั่งมาเองเลยโดยตัวเขาเองคือมันควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันประเด็นตรงนี้ถ้าคดีคส.2ถ้าคดีคส.2เนี่ยเขามีการสอบถามเหมือนอย่างกรณีเนี้ยผมไม่ว่าแล้วมีการสั่งมาจากส่วนกลางว่าให้มายื่นเนี่ยผมไม่ได้ว่าเลย มันไม่มีผมดูแล้วมันไม่มีที่เขาบรรยายคำร้องมันไม่มีนะเพราะฉะนั้นคดีนี้คุณครับแล้วคดีนี้ทำไมต้องส่งไปสอบถามค่ะคุณทนายคะก็เหมือนกันค่ะก็ในลักษณะเดียวของขั้นตอนค่ะที่ทางฝั่งครอบครัวน้องไนท์ให้ท่านอธิบดีดอยอมาเป็นพยานนั่นแหละค่ะลักษณะมันก็จะเป็นไม่เหมือนกันนะคะเอาใหม่คนละประเด็นแล้วค่ะคนละประเด็นนะคะคนละประเด็นค่ะทางผอ.ก็จะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการภายใต้ของอธิบดีเดี๋ยวนะคะรบกวนชี้ให้ตรงประเด็นหน่อยค่ะเพราะว่าตอบเป็นคนละคำถามกันรอบที่แล้วเนี่ยในคำร้องเขาอ้างว่าเขาได้รับเรื่องร้องเรียนเดี๋ยวแล้วแต่ว่าแล้วเขาก็ไปยื่นคำร้องแต่ก่อนยื่นคำร้องเนี่ยทางสำนักงานค่ะก็ได้ดำเนินการตามที่ได้ยื่นมาเรียบร้อยค่ะแต่ว่าในเรื่องของการตอบ
ในเรื่องของหนังสือที่ยื่นร้องมาค่ะก็จะเป็นหน้าที่ในเรื่องของผอ.ก็ถูกไงผมให้ผมนักงานก็ได้เมื่อกี้ผมให้พี่ถามเขาประเด็นนี้ไงเจ้าหน้าที่ก็ตอบไปตามขั้นตอนที่ผอ.เราถูกไหมพี่เราต้องให้พี่เป็นคนประสานเขาก็ถูกไงผมถามแล้วพี่ตอบผมมาอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าพี่ช่วยไปถามเขาใหม่หน่อยว่าทำไมคดีคส.สองคุณถึงไม่ใช้ขั้นตอนแบบนี้คือไปถามส่วนกลางก่อนทำไมคุณไปร้องเลยแต่ทำไมคดีนี้เรื่องนี้ทำไมต้องอ้างว่าไปถามส่วนกลางก่อนค่ะงั้นเดี๋ยวสำนักงานก็จะดำเนินการสอบถามให้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทางท่านผอ.ก็ลงพื้นที่ใช้ระยะเวลาในการสอบถามนานแค่ไหนคะแค่ถามเรื่องนี้ค่ะเพราะนี่มันเดือนนึงแล้วอะค่ะแค่ถามประโยคนี้ค่ะคิดว่าโทรถามกันก็น่าจะได้มั้งคะเพราะกรณีตอนที่ไปหาน้องรู้สึกเร็วเหลือเกินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตรอที่นี่นะคะถ้าต้องการคำตอบอะค่ะไม่เดี๋ยวจะขอรอที่นี่อะค่ะเพราะการยกหูโทรศัพท์ถามมันไม่ได้ต้องใช้เวลาเยอะค่ะโทรแจ้งนะคะขอรับตัวนี่ช่วยโทรตอบถามให้เลยอะค่ะเนาะเพราะว่าทางเราก็ร้อนใจเดี๋ยวจะรอที่นี่อะค่ะเพราะแค่ยกหูโทรถามมันคงไม่ใช้เวลาเยอะเราจะได้รู้ความคืบหน้าค่ะคืออย่างนี้ค่ะใช้เวลาไม่เยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานของพม.เรากำลังมีกิจกรรมคารวาจิตอาสาซึ่งตอนนี้เนี่ยนุชเองก็อยู่บนพื้นก็ขนาดตอนพม.ไปขึ้นที่ศาลนะคะขณะอยู่ในชั้นศาลมันมีการโทรออกมารายงานฝั่งของการข้ามได้เลยคุณก็ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันในเรื่องของความรวดเร็วค่ะเนาะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะแม้เป็นว่าเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเนี่ยรบกวนทิ้งเบอร์ไว้ให้กับน้องเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วเดี๋ยวสำนักคือเราทิ้งเบอร์มาให้คุณเป็นเดือนแล้วนะคะแต่เราไม่เคยได้รับการประสานจากทางหน่วยงานพม.เลยอะค่ะจนเราต้องเข้ามาตามในตัวเราเองเนี้ยค่ะจะไม่มีได้ยังไงล่ะคะมันมีอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการโทรไปที่คุณแม่อยู่แล้วนะคะก่อนที่จะไปเจอน้องอะค่ะถ้าจะสืบหาค้นหาคงไม่ยากมั้งคะอย่าซ้อมมาตรฐานทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่สำนักงานทิ้งไว้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กลับจากพื้นที่และจะรีบดำเนินการให้ค่ะต้องมาร้องให้คุ้มครองสวัสดิภาพกับน้องไหมทำไมไม่ลงไปสอบเขาจะจริงที่บ้านว่ามันเป็นยังไงก่อนที่จะไปรายงานผู้ใหญ่ได้มาตรวจสอบจะได้รู้เขาจริงเลยว่าเราร้องเรื่องอะไรแล้วก็ไปตอบตอนมาบุกจังหวะไรรอบที่แล้วทำไมไปจนถึงบ้านสองรอบสามรอบอ่ะทำไมเร่งจังเลยถามพ่อไปชี้ให้หน่อยว่าเมื่อได้รับเรื่องโรงเรียนทำไมไม่ไปหาที่บ้านในเคสเนี่ยนั่งทำอะไรอยู่ให้ไปสอบจริงที่บ้านสิครับคือกำลังจะบอกอย่างนี้นะคะการไปของพม.รอบที่สองเนี่ยค่ะการร้องเรียนเนี่ยการร้องเรียนโดยบุคคลที่ไม่มีตัวตนนะคะก็เลยกำลังจะถามว่าทำไมคุณถึงให้ความสำคัญกันขนาดนั้นถึงขนาดต้องรีบไปเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแต่วันนี้การมาร้องเรียนเนี่ยเราเข้ามาร้องเรียนให้ดูแลน้องในเรื่องของการที่น้องโดนคุกคามมีตัวตนชัดเจนแต่ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยมันยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมันหมายถึงอะไรคะอย่างนี้เราจะไว้ใจหน่วยงานรัฐที่เป็นพม.ในสุราษฎร์ได้ยังไงคะแล้วจะส่งหนังสือไปถามส่วนกลางทำไมคุณก็ยกชุดเดิมไปที่บ้านเลยเนี่ยไปถามสิว่าน้องโดนรังแกยังไงน้องโดนรังแกยังไงไม่ไปถามอ่ะไม่ไปถามก่อนที่จะรายงานผู้ใหญ่คุณได้ไปสอบถามหรือยังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆเราถึงลุกขึ้นมาร้องเรียนทำไมคุณถึงไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันแล้วจะเข้าขายละเว้นไหมล่ะเออปฏิบัติคุณเป็นหน่วยงานราชการนะท่านผอ.ครับสอบถามเรื่องที่ยื่นหนังสือให้ดำเนินการฉบับลงที่27ท่านได้รับแล้วใช่ไหมแล้วดำเนินการยังไงบ้างครับจะดำเนินการหลังศาลตัดสินครับเกี่ยวอะไรกับคนละเรื่องมันคนละเรื่องกันคนละประเด็นกันแสดงว่าท่านยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยใช่ไหมแล้วทำไมไม่ไปสอบข้อที่จริงมีเมื่อมีผู้ร้องเรียนทำไมไม่ไปสอบข้อที่จริงที่บ้านล่ะครับท่านเป็นหนึ่งมีผู้ร้องเรียนต้องไปแจ้งความครับไปแจ้งความตำรวจครับแล้วรอบที่แล้วที่ท่านไปร้องมีใครแจ้งความตำรวจมีใครไปแจ้งความอ่ะคะรอบที่แล้วมีคนไปแจ้งความที่โรงพักไหมคะที่คุณไปที่บ้านในสำนวนคดีมีให้วันที่28นะครับขณะที่ทางเพจนิรมิตเทวาจุตินะคะก็ได้ลงคลิปค่ะของเด็กเชื่อมจิตนะคะโดยมีข้อความระบุประกอบด้วยนะคะว่าติดตามเรื่องแจ้งคุ้มครองสวัสดิภาพจากพม.โดยภายในคลิปค่ะน้องได้อ่านเอกสารคำร้องนะคะโดยมีใจความเรียนถึงนายอภิเชษปานจรัตน์นะคะผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องขอคุ้มครองสวัสดิภาพมีกลุ่มบุคคลได้นำภาพถ่ายของข้าพเจ้าไปเผยแพร่และการเผยแพร่นั้นเป็นการทารุณกรรมต่อจิตใจของข้าพเจ้าทำให้ได้รับความเสียหายเนื่องจากมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นในเชิงลบด่าทอเป็นจำนวนมากจึงขอร้องมายัง
ทางท่านนายอภิเชษฐ์ปานจรัตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ท่านดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายอันเป็นการทำหน้าที่ของกฎหมายในการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กขอให้ท่านดำเนินการและแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบในอีก30วันหากท่านไม่ดำเนินการข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงเรียนมาให้ทราบและดำเนินการขอแสดงความนับถือเรียนนายอภิเชษฐ์ปานจรัตสิ่งที่ส่งมาด้วยภาพข่าวสำเนาถึงอธิบดีกรมกิจการเนี่ยจัดการเด็กและเยาวชนสำเนาถึงรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามที่มีกลุ่มบุคคลได้นำภาพถ่ายของข้าพเจ้าไปเผยแพร่และการเผยแพร่นั้นเป็นการทารุณกรรมต่อจิตใจของข้าพเจ้าทำให้ได้รับความเสียหายและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงลบด่าทอเป็นจำนวนมากด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้นขอให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ท่านดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายโดยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบกิจการสื่อดังกล่าวให้หยุดเผยแพร่ภาพของข้าพเจ้าในการแสวงหาผลประโยชน์และให้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและขอให้สื่อเหล่านั้นลบการเผยแพร่ดังกล่าวอันเป็นทำหน้าที่ของการจดหมายในการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กขอให้ท่านดำเนินการข้าพเจ้าและแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบในอีก30วันหากท่านไม่ดำเนินการข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อมาภายในวันเดียวกันค่ะคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะคู่ปรับขาประจำที่มีข้อพิพาทฟาดกันไปฟาดกันมาอยู่ตลอดนะคะประกาศป้องผอ.ค่ะให้กำลังใจทีมพม.สุราษฎร์นะคะลั่นต้องสู้ค่ะท่านถึงท่านจะเป็นข้าราชการเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามหมิ่นเกียรติได้ขนาดนี้คนพวกนี้กำลังดูถูกเหยียดหยามเจ้าหน้าที่รัฐบุกไปถึงที่ไปพูดข่มขู่เขาเป็นใครใหญ่โตมาจากไหนเคยพวกตนเนี่ยไม่เคยข่มขู่เจ้าหน้าที่แบบนี้อย่างมากก็แค่กดดันให้เจ้าหน้าที่ทำงานรวดเร็วขึ้นแต่วันนี้พวกคุณไปกระทำในทำนองข่มขู่เขาและการไลฟ์สดของพวกคุณเนี่ยโคตรจะประจานตัวเองเลยใหญ่โตเหลือเกินขอให้กำลังใจผอ.ฟาดทำเป็นอยากจะโชว์ออฟโชว์พาวเวอร์ไร้มารยาทที่สุดกร่างที่สุดคลิปที่แม่พูดถึงเรื่องรางวัลเนี่ยก็เก็บเอาไว้แล้วนะทนายก็เก็บเอาไว้แล้วก่อนที่จะไล่ฟ้องคนนู้นคนนี้ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐดูแลเงาหัวของตัวเองให้ดีๆก่อนทนายจะฟ้อง157เดี๋ยวโดนพี่เปียกฟ้อง112นะอะไรมันจะหนักกว่ากันถึงจะลบโพสต์ไปแล้วเนี่ยก็มีคนเก็บไว้ทันอยู่ดีแถมไม่ทันหรอกค่ะปากดีปากฉ่ำกันยังไลฟ์กันอยู่เลยยังแถกันอยู่เลยไปโชว์กร่างกับพม.ไปทำมารยาทซ้ำๆแต่ก็ดีเขาเอาหลักฐานไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ไว้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปค้นหาหรือว่าดิ้นรนอะไรเลยไม่ต้องค้นหาหลักฐานพยานอะไรเพิ่มเติมเขาเป็นคนลงหลักฐานให้เราเองการฟ้องเยอะไม่ได้หมายความว่าคุณได้เปรียบนะให้กำลังใจพม.สุราษฎร์ธานีนะคะทีมผอ.เลยค่ะสู้ค่ะผอ.ถึงท่านจะเป็นข้าราชการนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามหมิ่นเกียรติขนาดนี้ค่ะคนพวกนี้กำลังดูถูกเหยียดหยามเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่าที่พวกเขาเคยสาดอีกเนี่ยคุณบุกไปถึงที่นะไปพูดข่มขู่เขาเนี่ยเป็นใครอ่ะใหญ่โตมาจากไหนอ่ะและการไลฟ์สดของพวกคุณเนี่ยโคตรประจานตัวเองเลยค่ะประจานมากๆใหญ่เหลือเกินนะคะกะจะโชว์ออฟหน่อยไงกะจะโชว์หน่อยไปถึงที่เลยกะจะโชว์พาวเวอร์ไร้มารยาทที่สุดคลิปที่แม่พูดถึงรางวัลก็เก็บไว้แล้วทานวยก็เก็บไว้แล้วก่อนจะไล่ฟ้องคนนั้นคนนี้ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะดูแลเงาหัวตัวเองให้ดีๆค่ะอีกคนโตเนี่ยทานวยจะฟ้อง157เดี๋ยวโดนพี่เปี๊ยกฟ้อง112นะอะไรมันจะหนักกว่ากันแถไม่ทันหรอกค่ะไปโชว์กลางอยู่พม.เหรอไปทำมารยาทซ้ำๆแบบนั้นน่ะเหรอแต่ก็ดีนะคะเขาเป็นคนให้หลักฐานเจ้าหน้าที่ไว้โดยที่เราไม่ต้องไปค้นหาหรือดิ้นรนอะไรเลยเขาเป็นคนลงหลักฐานให้เราเองการฟ้องเยอะไม่ได้หมายความว่าคุณได้เปรียบนะคะขณะที่ล่าสุดค่ะความเคลื่อนไหวบน Facebook ของคุณต้นอ้อเป็น1นะคะเมื่อคืนค่ะได้โพสต์ว่าพรุ่งนี้เวลา 10:00 นมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและทีมอเวนเจอร์เข้าแจ้งความทนายแซะแม่เจ้าละทิเชื่อมจิตพร้อมกับแอดมินเพจนิรมิตเทวาจุติที่กองปราบผิดพรบ.คอมหมิ่นเบื้องสูงซึ่งคาดว่าน่าจะสืบเนื่องมาจากเรื่องราวของทนายอนันชัยค่ะที่ได้เคยโพสต์ Facebook นะคะเผยถึงเรื่องราวน่ายินดีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะว่าได้รับรางวัลอันทรงเกียรติรางวัลพระราชทานรางวัลไตรสรณบูชาพระเสมาสยามคร
ั้งที่3ค่ะซึ่งทนายอนันชัยและมหามีนะคะได้รับรางวัลนี้ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นครั้งที่3แล้วทั้งนี้ยังมีคุณแพรรี่ไพวันคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยนะคะพี่หนุ่มค่ะได้รับในสาขารางวัลทำคุณประโยชน์ประเภทสื่อสารมวลชนนะคะส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปกป้องพระพุทธศาสนาต่อมาค่ะทนายธรรมราชนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ลอยๆนะคะแต่ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เงินซื้อรางวัลค่ะบางช่วงบางตอนนะคะมีการระบุว่าสะอิดสะเอียนกลุ่มคนสร้างภาพได้รับถ้วยรางวัลคุณงามความดีรางวัลจอมปลอมเงินเสกรางวัลซึ่งคาดว่าโพสต์นี้นะคะทนายธรรมราชน่าจะเอาบทความของคนอื่นมาโพสต์ค่ะเนื่องจากในช่วงท้ายนะคะมีการระบุเครดิตเอาไว้ด้วยแต่ว่าด้วยจังหวะและเวลาที่มันเหมาะสมแล้วก็ใกล้เคียงสุดๆนะคะอีกทั้งทางฝั่งของทนายธรรมราชเองนะคะที่เป็นทนายความให้ครอบครัวของเชื่อมจิตก็เป็นคู่กรณีกับฝั่งของทนายอนันชัยหรือว่าทีมอเวนเจอร์อยู่แล้วจึงเหมือนกับว่าเป็นการโพสแซะโพสกระแทกไปยังฝ่ายตรงข้ามค่ะหลังจากนั้นนะคะทางด้านของคุณต้นอ้อก็ออกโรงฟาดแทนคนแรกเลยนะคะว่าอย่าเสร่อเพราะว่ารางวัลที่ทางด้านทนายอนันชัยและคนอื่นในทีมอเวนเจอร์ได้เป็นรางวัลพระราชทานซึ่งใช้เงินซื้อไม่ได้ต่อมานะคะทางทนายอนันชัยก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยเช่นกันค่ะว่ามันน่าสมเพชครับเก็บอาการหน่อยไม่นานเกินรอหรอกเดี๋ยวได้ร้อนจริงเตือนอย่าดึงฟ้าลงต่ำซึ่งขณะนั้นค่ะสังคมก็มองเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าครั้งนี้ทนายธรรมราชแซะแรงเกินไปหรือไม่เข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูงหรือเปล่านะคะจนกระทั่งนำไปสู่การแจ้งดำเนินคดีพ.ร.บ.คอมและหมิ่นเบื้องสูงจนได้ค่ะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าวันนี้ค่ะทางฝั่งทีมอเวนเจอร์นะคะจะอัปเดตอะไรบ้างและทางคู่กรณีค่ะจะเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะทางท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ